90นาทีของ5คู่10ทีมวันนี้ไปเริ่มที่บางกอกกราสกับ TOT ครับครับเกมจากลีโอสเตเดียมนะครับบางกอกกราส FC ครับเจอกับ TOT SC โอกาสของ BG ได้ลุ้นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับ12นาทีแรกครับขวาของดาโกทาเชฟสกี้ลูกนี้ยิงได้เข้าข้อดีจริงๆครับเต็มข้อเลยแล้วก็เข้าไปที่มุมประตูด้วยนะครับก็ยังคงความร้อนแรงสำหรับทาเชฟสกี้ครับคงเส้นคงวาครับยิงลูกนี้มองว่าเอ๊วีระน่าจะเซฟได้นะครับแต่ว่าแม่เป็นปลายมือเลยดูครับใจจะจ่ายไปทางซ้ายให้เพื่อนนะครับแต่บอลกระเด้งมาเข้าทางเขาอีกครั้งหนึ่ง 1-0 นะครับบางกอกกราสนับ1ได้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยทีทีก็กลับมาได้เร็วนะครับมาได้ลูกจุดโทษเป็นเจษฎากรเห็มแดงครับที่ไปฟาวใส่สุภกิจเนียมคงสุภกิจตะกุยไปได้ก่อนนะครับเอามือตะกุยแซงไปได้เบียดไปได้นะครับเหลี่ยมเหมือนว่าจะได้เปรียบแล้วนะครับแต่พอเสียเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นไปทำฟาวล์แทนแล้วเป็นคาวามูระนะครับที่ซัดจุดโทษตีเสมอให้กับ TOT SC เป็น1ประตูต่อ1แม่ตรงนี้คาวามูระยิงวัดใจเลยนะครับยิงตรงกลางๆเลยครับผมว่าตรงนี้ทางนาริสออกไปทางซ้ายดูตอนนี้เหมือนกับTOT จะกลับมาได้แล้วนะครับ1เท่าดูเหมือนจะมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยจนกระทั่งจบครึ่งแรกเกมมันดูใกล้เคียงกันนะครับดูใกล้เคียงกันจนกระทั่งเนี่ยครับครึ่งหลังออซามา2นาทีเสร็จครับลาซัสไคมี่หลุดจากกับดักล้ำหน้ามาแล้วก็ซัดให้บางกอกกราสแซงขยับนำ TOT เป็น 2-1 ตรงนี้ความผิดพลาดของกองหลังแน่นอนครับการมาร์คคนนี่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงครับแล้วโชว์ชูเปอร์เซกเลยให้จังหวะเดียวลูกเดียวลูกวันทัชเลยนะครับแตะมาให้เลยมันผ่านมาง่ายเหลือเกินครับคุณเบียงกุลคือมันสอดซ้อนไม่ยืนสอดซ้อนยืนหน้ากระดานแบบน่าเกลียดตรงนี้ครับกองหลังครับแล้วโดนลงโทษทันทีครับครับบางกอกกราสก็มาอีกชุดหนึ่งครับจังหวะวางมายาวๆดูโกชิโอคุโบะครับถึงบอลก่อนนี่เจ้าตัวก็มั่นใจว่ายังไงไล่มาแล้วทันแน่ๆนะครับบอลตกแล้วมันเหมือนมีสกรูรอโกชิโอคุโบะครับเป็น 3-1 แล้วเหมือนคุณธีรยุทธภาคเลยครับว่าลูกนี้เหมือนโอ้โหเขารู้อยู่แล้วครับว่าตกไปจะไม่ไปไหนแล้วครับเขาสปีดหนีจังหวะเขาสปีดต้นดีกว่าแน่นอนแล้วดูยิงครับเป็นยิงเนี่ยน่าจะติดกองหลังนะครับมีกองหลังยืนถึง2คนนะครับแต่รอดขาด้วยนะครับรอดขาวิชาญยังแบบขวางแล้ว 3-1 แล้วนะครับบางกอกกราสหลังจากนั้นมาอีกครับมาอีกแล้วนี่ครับให้มาตรงนี้ไม่ล้ำครับไม่ล้ำก็กลายเป็น4ประตูต่อ1ของ BG โดยลาซัสไคบี้โอ้โหวันนี้ผิดพลาดกันเยอะเหลือเกิน TOT มีเวลาให้ไคบี้เยอะขนาดนี้ไม่รอดแน่ครับโคคิกูพยายามจะบล็อกแต่ก็บล็อกไม่อยู่ครับเดาว่าจะน่าจะไปอีกทางหนึ่งครับโคชิคุ 4-1 มาลักษณะเดิมเลยครับนี่ก็ไม่ล้ำหน้าแล้วก็กลายเป็น 5-1 คือตรงนี้ต้องขอยิงก่อนนะครับทางขวาจ่ายไงเพื่อนก็ยิงได้แน่แต่ลุ้นถึงแฮตทริกครับลาซัสไคบี้เลยต้องขอเอาก่อนเนี่ยครับแผงรับคุณเบียร์กุลฮะยืนหน้ากระดานเลย3ประตูที่เสียเนี่ยโดนเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยโดนลูกทรูลูกคิลเลอร์พาสหมดเลยตามช่อง3ครั้งเลยกองหลังแก้ไม่ได้ครับนั่นแหละสลัดลูกนี้นี่เกือบไม่เข้าเหมือนกันนะครับโชคดีมาอีกครับลักษณะคล้ายๆเดิมแต่มันมาจากความผิดพลาดของฝั่ง TOT ด้วยครับเนี่ยครับแล้วดูกดเต็มๆสุบันเงินประเสริฐครับ 6-1 นาที80คือหลุดแบบนี้เกือบทุกประตูครับคุณเบียร์4ประตูแล้วที่เห็นนะครับโดนหลุดมามันเกิดจากเขตตรงนี้ตลอดนะครับโดนช่องตรงกลางนะครับไม่เดินช่องไหนเลยครับระหว่างสุริยากับโคฮิโกใช่ไหมยืนวันนี้เซนเตอร์แบ็คคู่นะครับสุดท้ายก็เป็น3แต้มของ BG ครับที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะ TOT SC ได้6ประตูต่อ1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น